ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับเมาเรคคอร์ดนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาเช็คสภาพของตลาดกันก่อนนะครับอันดับแรกก็ถือว่าปิดไม่ดีนะครับก็คือปิดทำโลต่ำกว่าเมื่อวานนะครับถึงแม้จะทำไฮที่สูงกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ยังมาปิดต่ำกว่าเมื่อวานนะครับโดยปิดที่ลบ -8 นะครับที่1342นะครับ 1342.37 นะครับตรงนี้ก็ถ้าปิดต่ำกว่าเมื่อวานก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ตลาดโลกก็บวกเยอะนะบวกเยอะทำให้ sentiment ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาดีก็ได้นะครับต้องมาลุ้นกันเหมือนกันนะครับถามว่าตรงนี้เป็นจุดแนวรับหรือเปล่าก็ไม่เชิงครับ1337อันนี้1339ก็มีสิทธิ์นะครับแต่พรุ่งนี้นะครับอีก1แนวนะครับก็คือ1330นะครับ1330ถ้าหลุด1330ก็จะลงมาที่1300นะครับต้องลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์บ้านเราจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ลักษณะของกราฟแท่งเทียนถ้าลงมาแบบนี้นะครับก็น่าจะต่อด้วยแบบนี้ครับก็คือยกตัวขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้อาจจะเปิดบวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยกขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทุบลงมานะครับที่ 1,300 อะไรเงี้ยนะครับถ้าก๊อปปี้กราฟตรงนี้มานะครับมาใส่นะครับอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ1320อะไรประมาณเนี้ยครับตรงนี้นะแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาที่1300อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเซตก็แต่หุ้นรายตัวเองก็ยังพอเล่นได้นะครับต้องหาหุ้นว่าหุ้นที่เขาเล่นกันอยู่ช่วงนี้เป็นอะไรนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ก็ยังตามกลุ่มเดิมอยู่นะครับเรามาดูกันที่ KCE นะครับถามว่าปิดวันสวยไหมครับก็ไม่สวยนะครับมีแรงขายตรงนี้นะครับที่จะทะลุไป26-27บาทประมาณนี้นะครับสู้ไม่ไหวนะครับย่อตัวลงมานะครับคาดหวัง KCE ให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือยกตัวให้สูงขึ้นเหนือ25บาทนะครับประมาณ 2-3 วันประมาณนี้ครับเส้น EMA ก็จะยกตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ25นะครับก็จะถือว่าสวยงามแล้วก็ยกขึ้นไปต่อนะครับสำหรับ สำหรับ KCE นะครับตัวหนึ่งนะครับ HANA HANA ครับ HANA นี่โอ้โหปิดเป็นดาบปักวิญญาณนะครับในมีแรงขายเยอะกว่าด้วยนะครับก็อาจจะลงมาพักตัวอยู่ที่นี่นะครับประมาณ31บาทครับแนวรับเดิมของเรานะครับตรงนี้ส่วนเดลต้านั้นไปไกลเกินแล้วครับก็ไม่ได้อาจจะต้องรอย่อก่อนนะครับหรือว่าก็ปล่อยไปนะครับ เข้าไม่ทันดูตัวหนึ่งเป็น SMT นะครับอันนี้ที่เราให้แนวรับไว้ที่ 1.22 นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็เบรกกรอบสะสมขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับ SMT วันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะย่อตัวนะครับก็ลงมาประมาณนี้ได้ครับแล้วก็ไม่ควรหลุด 1.36 นะครับก็คือย่อลงมา 1.38 1.36 ได้นะครับแต่ไม่ควรหลุดแล้วนะครับคือต้องยกตัวขึ้นไปคืนนะครับสำหรับ SMT นะครับดู SVI นะครับอันนี้วอลุ่มมาเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังปิดตัวได้ไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่สามารถปิดได้สูงกว่า 3.40 นะครับสำหรับ SVI นะครับวันนี้ปิดอยู่ที่ 3.28 นะครับยังไงก็ดีนะครับ SVI เนี่ยไม่ควรหลุด 3.26 เพื่อมองแนวโน้มที่วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าปิดไม่ป
ปิดต่ำกว่า 3.26 ลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ลงมาอยู่ในโซนที่ 2.94 2.96 เพื่อสะสมกำลังใหม่นะครับสำหรับ SVI มาดูตัวฮอตอีกตัวนึงครับเป็น CPF ครับ CPF วันนี้เบรกตัวขึ้นไปได้สวยนะครับแล้วก็ชนกับแนวต้านเดิมนะครับที่ 33.75 ปิดแท่งเต็มวันพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าขึ้นไปเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณ36บาทนะครับสำหรับแนวต้านของ CPF นะครับถ้าย่อตัวลงมานะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า 32 นะครับ 0.75 นะครับสำหรับ CPF นะครับ 32.75 สำหรับ CPF นะครับตรงเส้นนี้ก็สวยงามครับดู CKP นะครับ CKPวันนี้วิ่งแรงมากนะครับแล้วก็ทะลุกรอบตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูลักษณะฟอร์มกราฟของตัวเดิมเก่าๆของเขานะครับถ้ายกตัวขึ้นสูงก็ก็คือจะไซด์เวย์ตรงนี้ครับแล้วก็ย้อนลงมานะครับก็คือแนวรับก็น่าจะอยู่ประมาณ5บาทนี่นะครับ 5.05 ถึง5บาทนะครับไม่ควรหลุดเราก็จะได้แนวครับที่5บาทนะครับไม่ควรหลุดเพื่อวางกรอบด้านบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับก็ประมาณชนแนวต้านเดิมประมาณ 5.54 นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับ CKP ดู CWT ครับตัวนี้เพิ่งย้อนกลับมาเมื่อช่วงตอนเย็นนะครับเห็นแวบๆนะครับก่อนหน้านี้ก็ลงมาอยู่ตรงนี้นะครับพักนึงนะครับ 2.3 นะครับช่วงตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนบ่ายไงไม่รู้นะครับก็ตรงนี้ก็วิ่งขึ้นไปแล้วครับตรงนี้ก็ปิดอยู่ที่ 4.46 นะครับสำหรับ CWT ถ้าวันพรุ่งนี้คาดหวังที่ว่าจะขึ้นไปทำเบรกไฮนะครับก็ไม่ควรหลุด 2.38 นะครับสำหรับ CWTIHL นะครับ IHL ครับจะเหมือนเซตจะเหมือนอย่างนี้หรือเปล่านะครับยกตัวลงมานะครับแล้วย่อแล้วก็ยกไฮนะครับลักษณะกราฟอันนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็ตามต่อได้สำหรับ IHL นะครับก็ลุ้นนะครับไม่ควรต่ำกว่า 2.60 นะครับสำหรับ IHL นะครับไม่ควรต่ำ 2.60 ตรงนี้นะครับเพื่อคาดหวังตามเส้นฟิโบนาชีด้านบนนะครับมาดูซินเน็กอันนี้เบรกไฮวันแรกนะครับเบรกไฮวันแรกนะครับที่ 8.05 อันนี้ปิด 8.10 วันพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าเราสนใจเข้าไปเก็งกำไรนะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า 7.85 นะครับสำหรับซินเทคนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ9บาทกว่านะครับมาดูหุ้น SAT นะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เป็นกลุ่มเดียวกันกับ IH
HL นะครับเวลามานะมักจะมาเป็นกลุ่มนะครับลักษณะกราฟไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับ HL จะแรงกว่านะครับไทยสมบูรณ์จะเหมือนยังไม่เบรกนะครับต้องรอลุ้นว่าไทยสมบูรณ์เองนะครับจะเบรกตรงนี้ได้ไหมนะครับ11จุดนี่นี่เลย11.4 นะครับไทยสมบูรณ์ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 10.8 นะครับเพื่อคาดหวังด้านบนนะครับสำหรับไทยสมบูรณ์ยกแล้วก็เพื่อที่จะเบรกไฮนะครับไทยสมบูรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น AH นะครับ Apico High Tech นะครับตัวนี้ยิ่งน่าจะช้ากว่าเพื่อนนะครับสำหรับ Apico ลักษณะกราฟเหมือนไทยสมบูรณ์นะครับตัวที่นำมาก่อนเลยก็น่าจะเป็น IHL นะครับน่าสนใจ ก็ซูเปอร์นะครับซูเปอร์ก็คือยังไม่หลุดที่ 0.98 นะครับซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับไม่หลุดไม่หลุดมา1วัน2วัน3วันนะครับลักษณะกราฟอย่างนี้ค่อนข้างเริ่มจะน่าสนใจแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์แต่วันนี้ก็มีข่าวนะครับก็คือคืนนี้นะครับวันพรุ่งก็คือเป็นข่าวของวันพรุ่งนี้นะสำหรับซูเปอร์ตียังไงดีตรงนี้ก็ยังไม่เบรกนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับซูเปอร์ทำไฮเกิน 1.02 นะครับนี่ก็จะมองเป็นอัพไซด์ด้านบนเลยนะครับสำหรับซูเปอร์นะครับตัวหนึ่งคือแมคโครนะครับแมคโครเองยกตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ปิดตัวต่ำลงมานะครับแต่ยังอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยแมคโครเองนี่ค่อนข้างที่จะช้านะครับถ้ายังเล่นเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้ครับก็จะย่อลงมาเรื่อยๆครับประมาณ40บาทอีกก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าอยากเล่นเซฟก็คือตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าโควิดจะมาหรืออะไรก็ไม่มีปัญหานะครับก็ PTG นะครับอีกหนึ่งตัวเริ่มหลายตัวแล้วเนาะPTG นะครับลักษณะกราฟค่อนข้างสวยนะครับยกตัวลงมาเอ้ยฟอร์มตัวลงมาครับแล้วก็เตรียมที่จะยกขึ้นนะครับลักษณะกราฟอย่างนี้ก็จะค่อยๆยกไฮขึ้นนะครับยังไงก็ตามนะครับของตัว PTG นะครับTTT อันนี้เราให้ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าไม่ควรหลุดต่ำกว่า 17.2 นะครับมันถึงจะไหลมาตรงนี้นะครับก็คือ 16.6 มันก็มาแล้วนะครับส่วนวันนี้ยกตัวขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ TTT นะครับไม่ควรต่ำกว่า 17.0 นะครับเพื่อคาดหวังด้านบนนะครับสำหรับ PTTก็ประมาณนี้ละกันนะครับมันก็มีหลายตัวนะครับแต่แล้วแต่เราเลือกนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มของกลุ่มขนส่งยานยนต์นะครับซึ่งอาจจะล้อกันกับKCE นะครับที่เป็นขนส่งยานยนต์ในไปยุโรปอะไรงี้ครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องจากโควิดนะครับคนก็จะใช้รถประจำทางน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับเขายังเล่นธีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ก็อาจจะมานะครับก็ดูนะครับก็มี IHL นะครับ AH แล้วก็เซตแล้วก็อะไรอีกตัวนึงเซตนะครับลักษณะกราฟอันนี้ซึ่งตัวนี้ไปก่อนแล้วนะครับเป็นกลุ่มออโต้เหมือนกันนะครับ APCS นะครับ
ก็จะเวลาจะไปก็จะไปอย่างนี้นะครับเอาแบบว่าไม่ให้ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะมั้งครับ APCX ก็ยังสวยอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวรับตรงนี้นะครับลักษณะของกราฟของการเล่นของ APCX เขาก็เล่นอย่างนี้ตลอดนะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น APCX นี่นะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับไม่ควรหลุด5.40 บาทนะครับทำหางลงมาได้นะครับแบบนี้แต่ว่าเวลาปิดนะครับไม่ควรปิดหลุด 5.40 นะครับตัวนี้นะครับสำหรับอาบิโก้นะครับคาดหวังที่ไหนเอ่ยถ้ามองว่าตรงนี้เป็นจุดจบในรอบขาลงแล้วนะครับก็คือจะเตรียมตัวยกตัวขึ้นอย่างนี้นะครับก็นี่ครับตามนี้เลยครับ7 บาท 8 บาทแล้วก็10 บาทนี่คือไฮนะครับถ้า10 บาทก็จะเป็นออทามไฮคิดว่าไม่น่าใช่นะครับก็น่าจะเต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณ 7.7 บาทนะครับก็จะเหลืออัพไซด์อยู่เราซื้อตรงนี้แล้วกัน 5.8 30% นะครับประมาณนี้นะครับของ APCS นะครับก็ลองดูครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ